สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมวันนี้เป็นงานทอนะครับผมผ้าทองของคำอนันตาราราชักนะครับทุกท่านคอลเลกชันชุดของคำสุวรรณประภาสเนาะเป็นงานทอไหมบ้านครับท่านไหมน้อย30,000นะครับท่านไหมที่ใช้เป็นพันไหมพันนางน้อยทั้งหมดเลยนะครับท่านพุ่งและยืนชุดนี้เราใช้ฟืมทอ45หลบนะครับผม7ความนะครับผมคันนะท่านเป็นฟืมใหญ่นะครับทุกท่านไหมที่คัดมาทอคือต้องเป็นเส้นเล็กพิเศษนะครับท่านครับมันจะเข้ารูฟืนไม่ได้นะครับเส้นยืนเนี่ยท่านเป็นงานใหม่บ้านนะมันจะมีขี้ไหมให้เห็นนะครับท่านพองนะครับไอ้ที่เห็นนี้ก็คือส่วนชมพูเนี่ยเป็นข้างนะท่านอันนี้ก็เป็นสีธรรมชาตินะที่ออกเป็นดำๆเทาๆเนี่ยนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นยองธรรมชาติเหมือนกันก็จะมีข้างคางนะครับท่านเขประโหดนะครับท่านผสมแล้วก็มีเปลือกไม้ใบไม้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรากำลังทำการเย็บเมื่อคืนนี้เย็บแล้วก็ง่วงนอนทุกท่านง่วงนอนหัวคิดไปคิดมานะสำหรับท่านที่ชอบงานทอใหม่บ้านนะท่านก็ผืนนี้ก็สวยงามนะท่านแนะนำเลยนะครับผืนนี้ก็หนักอยู่ที่ประมาณเกือบ9ขีดนะท่านเนาะมันมีความยาวประมาณ4 เมตร 54 เซนครับสวยท่านเดี๋ยวลงน้ำเนี่ยก็ผ้าก็จะนุ่มเนื้อก็จะแน่นเข้าแล้วท่านเดี๋ยวเราจะเต็มเสียดได้ครับเศษได้เศษได้ที่เป็นเศษเกินต่างๆของผ้าเนาะนะครับในบ้านล้วนๆครับทุกท่านไม่ต้องกังวลนะหมูคำไม่มีตังค์ซื้อนะครับทุกท่านไม่มีตังค์ซื้อไหมตลาดหรือไหมจูนมาทำหรอกครับนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นไหมที่เราเลี้ยงแล้วก็สาวเองนะชุดนี้นี่ใช้ไหมไปทั้งหมดประมาณ3กิโล4ขีดทุกท่านนะครับผมได้ผ้าทั้งหมดไม่เยอะนะครับท่านไม่เยอะได้ผ้าไม่เยอะเพราะว่าเปลืองอยู่นะครับผมเปลืองไหมไหม3กิโล4ขีดนี่ก็แบบเลี้ยงก็ไม่ใช่น้อยๆเพราะท่านเลี้ยงเกือบ2ปีกว่านะท่านเราสาวรวมไว้เนาะแต่ก่อนที่เราเลี้ยงไหมพันธุ์พื้นบ้านช่วงแรกๆพันธุ์นางน้อยนะท่านสวยนะสีจริงผืนจริงจะมีรายละเอียดในผืนเยอะนะท่านคือบางทีเราดูแบบนี้มันมองไม่เห็นนะท่านครับที่จริงเนี่ยมันจะมีผืนของรายละเอียดของผืนผ้าทอนี่เยอะมากนะท่านเดี๋ยวผมคำจะเล่มเศษได้ก่อนเดี๋ยวจะเข้าตลาดส่งผ้าให้พี่นะวันนี้นะครับ